สวัสดีครับผมอภิชาติผู้บรรเจิดกุลแนวโน้มและกลยุทธ์การลงทุนประจำวันพฤหัสบดีที่25พฤษภาคม2566มองเซตวันนี้มีโอกาสอ่อนตัวลงครับหลังจากที่เซตฟื้นตัวขึ้นมากว่า45จุดจากจุดต่ำการเจรจาขยายเพดานหนี้ของสหรัฐยังไม่คืบหน้าสร้างความกังวลเพิ่มขึ้นว่าสหรัฐจะเสี่ยงผิดนัดชำระหนี้ในต้นเดือนหน้าครับยังคงกดดันเซนติเมนต์ตลาดโดยรวมล่าสุดฟิทเรตติ้งประกาศเครดิตพินิจเป็นเนกาทีฟต่อเรตติ้งตราสารหนี้ของสหรัฐที่อยู่ที่ระดับ AAA ทำให้ US Bond Yield ปรับตัวสูงขึ้นเพื่อชดเชยค่าความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นเป็นลบต่อการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงอย่างหุ้นครับแต่ตลาดหุ้นไทยคาดจะได้กลุ่มพลังงานช่วยพยุงตลาดหลังราคาน้ำมันดิบ WTI ปรับตัวเพิ่มขึ้น3วันติดและเร่งตัวขึ้นบวก 1.43 ดอลลาร์ปิดที่ระดับ 74.34 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลสูงสุดในรอบ3สัปดาห์จากสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐที่ลดลงมากกว่าคาดด้านรายงานการประชุมเฟดครั้งก่อนบ่งชี้คณะกรรมการเสียงแตกครับบางส่วนเห็นว่าเงินเฟ้อลดลงช้าจำเป็นต้องขึ้นดอกเบี้ยต่อแต่บางส่วนเห็นว่าเศรษฐกิจกำลังชะลอตัวไม่จำเป็นต้องขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มเติมวันนี้แนะนำติดตามจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานของสหรัฐประเมินแนวรับวันนี้ที่1530บวกลบแนวรับถัดไปที่บริเวณ1518แนวต้านประเมินไว้ที่1545ด้านกลยุทธ์การลงทุนการเทรดดิ้งระยะสั้นแนะนำลงซื้อขึ้นขายครับเน้น selective buy หุ้นที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัวสำหรับพอร์ตการลงทุนแนะถือหาจังหวะทยอยสะสมช่วงตลาดอ่อนตัวหุ้น fundamental pick สำหรับวันนี้แนะนำ TOA ข้อมูลที่ได้รับจากการประชุมนักวิเคราะห์สนับสนุนมุมมองเชิงบวกของเราต่อแนวโน้มกำไรปีนี้คาดจะเติบโต 57% จากยอดขายในประเทศและ margin ที่เพิ่มขึ้นหลังต้นทุนวัตถุดิบที่เกี่ยวข้องกับราคาน้ำมันปรับตัวลงหากมีการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำคาดมีผลกระทบน้อยเนื่องจากต้นทุนค่าแรงคิดเป็นสัดส่วนเพียง 6% ของต้นทุนการผลิตยังคงคำแนะนำซื้อเป้าพื้นฐาน40บาท